ในเมื่อ Mitsubishi มี Xpander Cross แล้วทำไมคู่แข่ง MPV 7ที่นั่งอย่าง Suzuki จะมี Ertiga Cross บ้างไม่ได้ครับนี่คือ Suzuki LX7 ครับก่อนจะไปดูข้อมูลกด Subscribe กันก่อนเลยMitsubishi Xpander Cross นะครับมีการเปิดตัวเมื่อปลายปีที่แล้วในประเทศอินโดนีเซียส่วนปัจจุบันครับในประเทศไทยคาดว่าจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ครับสำหรับราคาจำหน่ายของตัว Xpander Cross เนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ราว 890,000 หรือ 900,000 บาทนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดดขึ้นมาจากตัวท็อปที่ 850,000 อยู่พอสมควรเลยนะครับแฟนๆจะว่ายังไงกันบ้างแต่เชื่อครับผมว่าไม่น่าตั้งราคาเกิน 900,000 บาทอย่างแน่นอนเพราะไม่ฉะนั้นอาจจะทำให้ Mitsubishi Xpander Cross กลายเป็นดาวดับแทนแต่ Mitsubishi Xpander Cross ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเจ้า Suzuki XL7 ครับหรือที่เราอาจจะเรียกได้ว่า Ertiga Cross ที่มาพร้อมกับออปชั่นที่ดีกว่าความทันสมัยที่มากกว่า Suzuki XL6 นะครับมีการเปิดตัวที่อินเดียเป็นประเทศแรกเมื่อปี2019ที่ผ่านมาส่วนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับอินโดนีเซียก็มีการเปิดตัว SuzukiXL7 ครับหรือ XL7 ที่มีทุกอย่างเหมือนกับ XL6 หรือ XL6 ที่เปิดตัวในอินเดียไปก่อนหน้าแต่มีการปรับเปลี่ยนเบาะแถวนั่งที่2นะครับเป็นแบบยาวให้นั่งได้7ที่นั่งที่เราบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นเบาะกัปตันซีทนั่งได้6ที่นั่งเนี่ยนั่นคือตัว Suzuki XL6 ครับของ Maruti Suzuki ในประเทศอินเดียแต่ในอินโดนีเซียนะครับที่ใช้ชื่อว่า All New Suzuki XL7 เนี่ยจะเหมือนกับ XL6 ทุกประการเลยครับเพียงแต่XL7 เนี่ยจะเป็น7ที่นั่งครับเหมือนกับ Ertiga ที่จำหน่ายในประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับภายนอกของ XL7 นะครับก็จะยกชุดของ XL6 มาทั้งหมดครับทั้งกระจังหน้าโครเมียมแบบแนวนอนไฟหน้า LED นะครับมีราวหลังคาหรือว่าแหลกหลังคามาให้มีชุดชายล่างตัวถังนะครับทั้งในส่วนของประตูและซุ้มล้อเนี่ยที่เป็นสีดำรอบคันให้ภาพลักษณ์แบบรถสไตล์ครอสโอเวอร์ครับหลังคาแล้วก็กระจกมองข้างนะครับจะตกแต่งด้วยสีดำล้อจะเป็นล้ออัลลอยลายใหม่ครับขนาด16นิ้วและสีตัวถังครับจะมีทั้งหมด6สีตัวถังได้แก่สีส้มครับ Rising Orange ที่จะตัดกับหลังคาสีดำสีเทาครับ Brave Gaki ตัดกับหลังคาสีดำแล้วก็จะมีสีดำนะครับสีขาวรวมถึงสีแดง Pearl Burgundy Red นะครับแล้วก็สีเทาด้านขุมกำลังของ Suzuki XL7 นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1.5 ลิตรให้พละกำลังสูงสุด104แรงม้าแรงบิดสูงสุด135นิวตันเมตรทำงานคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ4สปีดส่งกำลังผ่านระบบขับเคลื่อนล้อคู่หน้าเรียกได้ว่าระบบส่งกำลังทุกอย่างครับก็จะเป็นเหมือนใน Suzuki Ertiga เลยตัวถังภายนอกเองก็เช่นกันครับที่เหมือนกับ Suzuki Ertiga จะต่างกันไปก็คือในส่วนของกระจังหน้านะครับไฟหน้าที่เป็นโคมแบบ LED ครับชุดแต่งสไตล์ crossover รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นขอบล่างที่เป็นสีดำนะครับซุ้มล้อสีดำใต้กันชนหน้านะครับในส่วนของราวหลังคาที่มีติดตั้งมาให้ที่ทำให้เจ้า XL7 เนี่ยดูแตกต่างไปจาก Suzuki Ertiga รุ่นปกติทั่วไปครับภายในห้องโดยสารนะครับจะตกแต่งในโทนสีดำครับผมเพื่อให้ดูสปอร์ตนะครับแดชบอร์ดนะครับจะมีการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์ครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เพิ่มเข้ามาคือที่วางแขนในเบาะแถวหน้าและเบาะแถว2นะครับระบบควบคุมปรับอากาศจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่ด้านหน้ามีช่องจ่ายไฟสำหรับผู้โดยสารในเบาะแถวที่3มาให้ด้วยส่วนตำแหน่งการนั่งและฟังก์ชันในส่วนของการปรับเบาะต่างๆนะครับคาดว่าจะเหมือนกับใน Suzuki Ertiga เลยครับนั่นคือเบาะแถวที่2พับแบบ60 40นะครับและสามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้ส่วนเบาะแถว3ครับก็จะพับแบบ50 50ได้ครับโดยสามารถพับทั้งเบาะแถว2แถว3เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้กว้างขวางแบบที่เก็บเซิร์ฟบอร์ดได้เลยมันที่จริงภายในก็เรียกได้ว่าแทบจะเหมือน Ertiga แทบทุกประการนะครับแต่ก็จะมีการเพิ่มฟังก์ชันที่ดีๆเข้ามาในหลายจุดครับระบบ Smart E-Mirror นี้นะครับผมจะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันการบันทึกการขับขี่ที่กระจกมองหลังนะครับโดยระบบนี้ครับจะบันทึกการขับขี่ทางด้านหน้าและด้านหลังครับมีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีระบบป้องกันรถไหลขณะจอดบนทางลาดชันมีระบบควบคุมการทรงตัวและมีกล้องมองภาพด้านหลังด้วยครับ
ด้านราคาจำหน่ายของ Suzuki XL7 หรือ XL7 นะครับในประเทศอินโดนีเซียที่เปิดตัวขึ้นมาเนี่ยจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยครับแล้วก็จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ในขณะที่ประเทศไทยณปัจจุบันนะครับ Suzuki Ertiga จะมีจำหน่ายทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับราคาจำหน่ายครับหากตีจากค่าเงินของอินโดนีเซียเป็นค่าเงินไทยแล้วเนี่ยจะอยู่ราวๆ 500,000 กลางๆครับไปจนถึง 600,000 ต้นๆ นะครับส่วนราคาจำหน่ายของ Suzuki Ertiga ในประเทศไทยณปัจจุบันนะครับตัวล่างจะอยู่ที่ 659,000 บาทตัวท็อปครับจะอยู่ที่ 725,000 บาทในโมเดล2020ที่มีการปรับราคาขึ้นมาจากปี2019นะครับด้วยออปชันที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากในตัวท็อปนะครับส่วนเจ้า Suzuki XL7 มีโอกาสไหมที่มาจำหน่ายในประเทศไทยเราบอกได้เลยครับว่ามีโอกาสอยู่พอสมควรครับเพราะในเมื่อ Expanderเริ่มที่จะจำหน่ายในส่วนของรุ่นย่อยคลอสไปแล้วนะครับ Suzuki เองก็ต้องมองหาตัวเลือกที่จะมาเล่นนะครับดึงลูกค้าให้มาสนใจรถ MPV ของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับแล้ว Suzuki Ertiga ครับที่มีจุดด้อยต่อ Expander ตรงที่ Ertiga เนี่ยดูเป็นรถผู้ใหญ่นะครับดูแก่เนี่ยจะถูกแก้ไขลบจุดด้อยนั้นได้เลยทีเดียวครับด้วยเจ้า Suzuki XL7 คันนี้เอาล่ะเพื่อนๆว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่ามาขายในไทยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวท็อป Ertiga อยู่ที่ 725,000 บาทถ้าตัวท็อป XL7 มาไทยจะเท่าไหร่แต่เราการันตีได้เลยครับยังไงต้องถูกกว่าเจ้า Expander Cross ที่ราคาน่าจะอยู่ที่ราว 900,000 แน่นอนคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ได้ที่ด้านล่างครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ